คณะนิติศาสตร์นเรศวรได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นที่มาของโครงการห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ซึ่งเคลื่อนที่ห้องเรียนมาแล้วถึง2ครั้งสำหรับโครงการครั้งที่1พวกเราเคลื่อนไปที่คลินิกแม่ตาวเพื่อศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไข้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนดูงานการบริหารของคลินิกที่ให้การรักษาทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากไปกว่านั้นพวกเรายังได้เข้าไปถึงภายในค่ายผู้ลี้ภัยแม่ละเพื่อพูดคุยสอบถามเรื่องราวกับผู้ลี้ภัยภายในค่ายถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาโดยตรงและได้สานต่อโครงการครั้งที่2โดยเคลื่อนที่ไปที่ชิด 1,219 โค้งสู่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อดำเนินกิจกรรมรับคำร้องขอพัฒนาสถานะทางทะเบียนให้แก่ชาวบ้านบ้านแม่จันซึ่งพวกเราได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการซักประวัติกรอกเอกสารให้ชาวบ้านและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและเผยแพร่กฎหมายให้แก่น้องๆชั้นม.6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมอีกด้วยและจากความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาตอนนี้ถึงเวลาส่งไม้ให้แก่น้องๆที่จะมารับช่วงเคลื่อนที่ไปต่อกับห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ครั้งที่3ณ อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อจัดงานวันเด็กให้แก่น้องๆผู้ลี้ภัยให้บริการด้านกฎหมายแก่น้องๆโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรับฟังสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมชายแดนกับมูลนิธิสืบนะคะเสถียรและเคลื่อนที่ต่อเนื่องกับห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ครั้งที่4ณ อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันไปสำรวจสถานการณ์ความไร้รัฐไร้สัญชาติของชาวบ้านแม่อายซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ทับซ้อนศพยอนและรับฟังสถานการณ์ด้านสาธารณสุขชายแดนพวกเราขอต้อนรับน้องๆที่สนใจต้องการหาประสบการณ์และต้องการเป็นผู้ให้แก่สังคมร่วมเคลื่อนที่ไปกับพวกเราห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ด้วยความยินดีค่ะ